การเพิ่มเส้นทางเดินเรือโดยสารในคลองกรุงเทพ12สายหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.ได้บรรจุไว้ในแผนแม่บทปัจจุบันพื้นที่ในกรุงเทพได้เปิดเดินเรือแล้ว3สายคือคลองแสนแสบคลองพดุงเกษมคลองภาษีเจริญขณะที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะเปิดเดินเรือในปี2562อีก2สายได้แก่คลองบางกอกใหญ่และคลองบางกอกน้อยโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้เสนอให้เดินเรือเพิ่มในคลองอีก7สายรวมกว่า100กิโลเมตรสำหรับการเดินเรือใน7เส้นทางประกอบไปด้วย1คลองอ้อมนนระยะทาง 17.6 กิโลเมตร2คลองมหาสวัสดิ์ระยะทาง28กิโลเมตรโดยเชื่อมกับคลองบางกอกน้อยบริเวณวัดชัยพฤกษ์มาลาไปบรรจบที่แม่น้ำท่าจีนบริเวณตำบลงิ้วลายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยเปิดให้เดินเรือช่วงระยะทาง 7.8 กิโลเมตรจากคลองบางกอกน้อยไปวัดศรีประวัติซึ่งสามารถเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนอาทิสถานีศาลายาศาลาธรรมศพกาญจนาภิเษกและบ้านชิมพลีส่วนเส้นทางเดินเรือที่3คือคลองเปรมประชากรระยะทาง 50.8 กิโลเมตรเริ่มต้นจากคลองพดุงเกษมไปสิ้นสุดที่ตำบลเกาะใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะเปิดเดินเรือระยะทาง 27.6 กิโลเมตรจากคลองพดุงเกษมที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินผ่านสถานีเตาปูนบางซื่อจตุจักรและสายสีแดงเชื่อมต่อกับวัดเสมียนนารีบางเขนหลักสี่ดอนเมืองจนถึงสถานีรังสิตค่ะสำหรับคลองที่4คือคลองลาดพร้าวระยะทาง 29.3 กิโลเมตรซึ่งสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอาทิสถานีโชคชัย4และเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสีเขียวตรงสถานีบางบัวและคลองที่5คือคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งมีระยะทาง56กิโลเมตรมีจุดเริ่มต้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีไปสิ้นสุดที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยมีแผนที่จะเดินเรือในช่วง13กิโลเมตรจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เลียบถนนรังสิตนครนายกไปสิ้นสุดที่คลอง7ค่ะส่วนคลองที่6คือคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทาง 22.7 กิโลเมตรเสนอให้เดินเรือช่วง 8.6 กิโลเมตรจากสถานีสูบน้ำพระโขนงไปสิ้นสุดที่ถนนพัฒนาการส่วนคลองที่7คือคลองบางลำพูระยะทาง 1.5 กิโลเมตรซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองแสนแสบและคลองรอบเมืองบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดจนไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระสุเมนซึ่งในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สถานีบางขุนพรหมค่ะ